งานนี้มันแน่ข่าวโคตรดีกองหน้าสเปอร์เตรียมทำบัตรประชาชนไทยเปิดทางเล่นช้างศึกชุดใหญ่บอลโลกส่วนบิ๊กบอสอังกฤษออกโรงเตือนนิโคลัสมิเคลสันกลับไทยหยุดพัฒนาแน่นอน2ล้านเมื่อไรก็หาได้ส่วนในกรณีคว้าตัวร่วมทีมลุยศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพยังมองไม่ถึงชั้นตอนนี้ต้องพับแผนเก็บไว้ก่อนในขณะที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่อัปเดตชนาธิปสงกรานต์สินยังไม่ลงสนามซ้อมตอนนี้รักษารอฟิต 100% พร้อมสมทบช้างศึกชุดใหญ่ที่ประเทศจีนทั้งหมดนี้ติดตามไปไหนแตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยตื่นเต้นกันพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวของจูดเบลสุนทรัพย์เนี่ยนะครับที่เข้ามาเจอกับมาดามแป้งนะครับโดยตามรายงานข่าวแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน้องเป็นคนขอนัดมาดามแป้งนะครับอยากที่จะเข้ามาเจอเข้ามาพบเพราะว่าจริงๆได้พูดคุยกันอยู่แล้วนะครับว่ามาดามแป้งเนี่ยก็อยากจะให้จูดเบลเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติไทยคุยไปคุยมามีคอนเนคชั่นที่ดีนะครับล่าสุดเลยก็ได้มาเจอกันแล้วเจ้าตัวก็อยากจะทำบัตรประชาชนไทยนั่นเองนะครับแบบนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอื่นอีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจูดสุนทรัพย์เบลเนี่ยนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีลูกครึ่งไทยอังกฤษของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทีมชุดเยาวชนนะครับได้เดินทางเข้าเจอกับมาดามแป้งล่าสุดเลยต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกไม่เคยเจอหน้ากันเลยตัวเป็นๆไม่เคยเจอนะครับพอมาเจอกันครั้งแรกได้อัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับส่วนตัวโอกาสในการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยในอนาคตด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแค่วิดีโอคอลเพื่อชักจูงนะครับให้เบลเนี่ยมาเล่นให้กับทีมชาติไทย U23ซึ่งทางมาดามแป้งได้คุยกับเบลพร้อมครอบครัวอยู่นานนะครับถึงการตัดสินใจเลือกเล่นทีมชาตินะครับเพราะเบลสามารถเล่นได้ทั้งไทยเล่นได้ทั้งอังกฤษนะครับก็อยู่ที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจเลือกแบบไหนก่อนนะครับล่าสุดได้รับรายงานมาต่อเนื่องนะครับว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวโน้มที่ดีซึ่งเบลนะครับไม่ปิดโอกาสในการมาเล่นให้กับทีมชาติไทยเตรียมนะครับทำบัตรประชาชนเผื่อเหลือเผื่อขาดเตรียมเอกสารให้พร้อมเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีพาสปอร์ตไทยอยู่แล้วแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทะเบียน AFC ได้ทันทีคือถ้าทุกอย่างมันพร้อมแล้ววันที่ตัดสินใจประจวบเหมาะบวกกับบอลไทยไปบอลโลกนั่นแหละครับวันนั้นแหละเราจะได้เห็นเบลแน่นอนนะครับโดยหากทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ3 18ทีมสุดท้ายนะครับในครั้งนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยก็โอกาสสูงมากๆเลยนะครับที่น้องจะตัดสินใจตกลงปลงใจมาอยู่กับช้างศึกซึ่งหากอนาคตได้เล่นให้ทีมชาติไทยเราคงจะภาคภูมิใจแน่นอนเพราะว่าน้องมีโอกาสขึ้นพรีเมียร์ลีกชุดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสเปอร์ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสทั้งนั้นซึ่งเจ้าตัวเคยเล่นชุดใหญ่ให้กับเชลซีอย่างที่ผมได้รายงานไปแล้ววันนั้นเนี่ยยืนหน้าคู่กับลูกากูก็เล่นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแข้งไทยถ้าหากว่าพูดถึงทีมชาติไทยแล้วนี่คือแข้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบทันทีเลยนะครับโอ้สำหรับจูดเบลครับเพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2หรือว่าลีกฟุตบอลเยาวชนอยู่21ของอังกฤษด้วยการลงเล่น19นัดยิงไป10ประตูแล้วก็ทำอีก7แอสซิสต์นะครับผลงานโหดร้ายมากสุดยอดนะครับพร้อมทั้งมีชื่อลุ้นเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลด้วยนอกจากนั้นครับเมื่อเดือนเมษายนยังถูกเรียกให้ขึ้นไปซ้อมกับชุดใหญ่ของท็อตแนมฮอตสเปอร์มาแล้วด้วยนะครับจูดเบลสุนทรัพย์นะครับเคยติดทีมชาติอังกฤษเนี่ยชุดเยาวชนตั้งแต่15นะฮะ U15 ลงเล่น4นัดยิง1ประตู U16 7นัดยิง6ประตู U18 เล่น5นัดยิง2ประตู U19 ลงเล่น2นัดยิง1ประตูในการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมชาติ U19 เนี่ยทว่าในชุด U21 ยังไม่มีโอกาสซึ่งปัจจุบันอายุ20ปีแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจจะเลือกแบบไหนด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเคยถูกมาดามแป้งทาบทามมาแล้วแหละแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะยังไม่พร้อมก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับแต่ถึงเวลานี้บอกได้เลยครับว่านี่คือโอกาสอันดีแล้วแหละนะที่เราจะได้นักเตะลูกครึ่งอีก1คนนะครับโดยเฉพาะจูดสุนทรัพย์เบลเข้ามาร่วมทีมและนี่ไม่ใช่ความต้องการของมาดามคนเดียวนะครับจริงๆแล้วแฟนบอลก็ต้องการเนื้อรวมไปถึงมาซาทาระอิชิอินะครับก็มีการพูดคุยแล้วนะครับว่าสนใจนะครับอยากจะให้ทางด้านของจูดสุนทรัพย์เบลเนี่ยเข้ามาอยู่กับทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับ
อ่ะนี่ก็คือกรณีของจุดสุนซับเบลนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมก็แอบไปสืบมานะครับว่าคนใกล้ชิดเอเจนต์หรือใครก็แล้วแต่พยายามจะหาข้อมูลเนี่ยนะครับเขาก็บอกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าใจลึกๆตอนนี้น้องพูดออกมาแล้วเหมือนกันนะว่าเขาเลือกทีมชาติไทยนะครับโอ้โหแบบนี้นี่ถือว่าใจฟูจริงๆเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอการยืนยันทั้งหมดทั้งมวลมันขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนและการประกาศอย่างเป็นทางการนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดแบบลอยๆน้องเลือกไทยเอ้ายังไงลุยครับจุดศูนย์ซับเบลครับแต่อีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือนิโคลัสมิเคลสันยังมีข่าวต่อเนื่องออกมานะครับนั่นก็คือทางด้านของบิ๊กเสือสัมฤทธิ์ธนกาญจนสุดนะครับประธานสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ลีกรองเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้เปิดเผยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยบอกว่ากำลังจะกลับมาไทยโอ้โหคราวนี้เรื่องก็ไปเข้าหูหลายๆท่านเนี่ยนะครับบอกว่ามาไทยได้2ล้านได้จริงหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับเสนอจริงหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้นะครับแต่ที่สำคัญเรื่องนี้บิ๊กเสือนะครับเปิดเผยว่าสำหรับตนเองแล้วเนี่ยไม่อยากให้นิโคลัสมิเคลสันกลับไทยในตอนนี้เขาอายุน้อยควรจะอยู่พัฒนาฝีเท้าต่อในยุโรปจะดีที่สุดเพราะนิโก้คือนักเตะรุกครึ่งไทยเพียงคนเดียวที่ฉายแววโลดแล่นและมีทรงบอลในระดับอินเตอร์อย่างแท้จริงคือทางด้านบิ๊กเสือยอมรับว่าเคยให้ความสนใจและให้ทีมงานสโมสรติดตามฟอร์มการเล่นของเขาเมื่อปีที่ผ่านมานี่ถ้าออกฟอร์ดยังเล่นอยู่ในลีกวันเขาบอกว่าเขามีแผนจะดึงมาเล่นดึงนิโคลัสมิเคลสันเนี่ยมาเล่นร่วมทีมปีนี้แน่นอนแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปเราขึ้นไปเดอะแชมเปี้ยนชิพแล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนมากนะครับเพราะว่าลีกรองอังกฤษมีแต่ทีมที่แข็งแกร่งทั้งสิ้นจึงต้องพับแผนตรงนี้ไว้ก่อนนั่นก็หมายความว่าทางบิ๊กเสืออาจจะมองว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยนะครับยังไม่เพียงพอกับการตอบโจทย์ที่เขาตั้งเอาไว้ในการลุยเดอะแชมเปี้ยนชิพหรือไม่ซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้น่าเสียดายนะครับเพราะว่าในมุมมองของหลายๆท่านเดอะแชมเปี้ยนชิพนิโคลัสเล่นสบายครับยังไงก็เล่นได้นะครับเพราะว่ายังมีนักเตะอีกหลายคนในเกรดนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมากหน้าหลายตาเหลือเกินที่สามารถลงสนามได้แล้วฟอร์มไม่ได้ดีเท่านิโคลัสมิเคลสันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เจ้าของทีมแหละครับว่าอยากจะได้นักเตะแบบไหนเข้ามาร่วมนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าตัวบอกว่าเสียดายถ้าหากว่ากลับมาเล่นที่ไทยในตอนนี้จะทำให้เจ้าตัวเนี่ยหยุดพัฒนาฝีเท้าโดยสิ้นเชิงไม่เป็นผลดีต่อการรับใช้ทีมชาติแน่นอนนะครับเหมือนกับที่นักเตะหลายคนที่เคยอยู่ยุโรปและกลับมาเล่นลีกไทยเคยเจอมาแล้วเรื่องรายได้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเตะอาชีพก็จริงแต่ยังยืนยันว่าถ้าเขาอยู่ยุโรปต่อไปอนาคตรายได้จะต้องเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับแต่เอาจริงนะพอได้ฟังบทสัมภาษณ์หรือว่าได้คุยหรือว่าได้ลองสัมผัสดูแล้วเนี่ยอยากจะสนับสนุนให้บิ๊กเสือเนี่ยลองนิโคลัสมิเคลสันคว้าไปร่วมทีมการันตีตรงนี้เลยนะครับนิโคลัสมิเคลสันสำหรับเดอะแชมเปี้ยนชิพยังไงก็เล่นได้นักเตะที่ห่วยกว่านี้มันยังเล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเลยครับและที่สำคัญทำไมแชมเปี้ยนชิพมันจะเล่นไม่ได้มันเล่นอยู่ลีกสูงสุดนะครับในเดนมาร์กเพราะฉะนั้นแล้วไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่ใจครับถ้าใจใครพร้อมที่จะผลักดันนักเตะไทยพร้อมที่จะสู้เพื่อนักเตะไทยผมว่าเรื่องแค่นี้ขี้ปะติ๋วนะครับไม่เกินเลยบิ๊กเสือแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามดูแล้วกันว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นกับนิโคลัสมิเคลสันที่ออกฟอร์ดหรือเปล่าในการลุยเดอะแชมเปี้ยนชิพแต่ส่วนตัวแล้วบอกได้เลยครับว่ามีโอกาสถ้าหากว่ามีคนสนับสนุนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้ามาดูในมุมของบ้านเราบ้างนะครับอย่างพี่บับเบิ้ลเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงนิโคลัสนะครับว่าสุดท้ายแล้วไอ้ทีมใหญ่เนี่ยที่ว่าติดต่อยื่นข้อเสนอมาเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่ถามว่ามีพูดคุยไหมมีและไอ้เงิน2ล้านเนี่ยโอ้โหถ้าลองเทียบกันดีๆนะข่าวลือที่บอก2ล้านไปจ้างนักเตะแบบเกรด A แบบดีโอโก้ไหมรองกว่าดีโอโก้ไหมมายิงแบบกระจายเลยดีกว่าลงทุนในแบ็คขวาหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ตั้งข้อคิดเอาไว้สำหรับพี่บับเบิ้ลนะฮะแต่ว่าบอกได้เลยครับว่าถ้าเงิน2ล้านเนี่ยได้นิโก้มาหลายทีมก็อยากได้นะแล้วก็เดี๋ยวไปจ่าย2ล้านไอ้กองหน้าอีกทีนึงโอ้แค่นี้
เฉยๆเฉยๆนะฮะนี่คือโอ้ถ้าในระดับนักเตะ2ล้านเนี่ยสำหรับบิ๊กทีมในไทยแล้วผมว่าจ่ายได้อยู่นะถ้าใจจะไปจริงๆนะเออในขณะเดียวกันนะครับชนาธิปสงกรสินทีมชาติไทยของเราเนี่ยยังไม่ได้ลงฝึกซ้อมนะครับอัปเดตกันหน่อยนะครับก็ยังพักร่างกายอยู่นะครับก็อาจจะเหลืออีกสัก 2-3 วันนะครับในการที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อไปนะครับแล้วก็จะบินไปสมทบทีเดียวเลยในการฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในการเล่นที่จีนแล้วก็สู้ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมสซี่เจก็ทำตามคำสั่งแพทย์นะครับฟื้นฟูเบาๆอย่าเร่งนะครับอย่ารีบรักษาให้มันหายให้มันหายอักเสบก่อนสุดท้ายแล้วไปร่วมทีมกับทีมชาติไทยที่ประเทศจีนทีเดียวเลยนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับช่วงนี้ห้ามพลาดต้องติดตามกันยาวๆนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ